ทีมข่าวทวินไซด์ได้มีโอกาสพูดคุยกับพระเอกหนุ่มจากวิกหมอชิตนะคะก็คือช่อง7นั่นแหละฟิล์มกันกรีดก่อนหน้าที่จะมีดราม่าต่างๆเกิดขึ้นอันนี้คือก่อนนะสัมภาษณ์ก่อนแล้วนะเจ้าตัวเล่าถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าเป็นคนชอบทำบุญเพราะทำให้ตัวเองมีความสุขฟิล์มเผยว่าเวลาที่ไปทำบุญมักจะขอพรให้กับครอบครัวรวมถึงขอให้เรื่องงานปังปกติก็ทำบุญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ทำบุญบ่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้ทำบุญไงครับแบบว่ารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกแบบเราสงบขึ้นด้วยครับครับแล้วปกติจะขอแบบเรื่องไหนบ้างก็เรื่องงานเรื่องครอบครัวครับให้แบบครอบครัวมีความสุขอบอุ่นครับแล้วก็เรื่องงานก็ขอให้ละครปังๆอย่างตอนนี้ก็ละครเรื่องป้อมปังบันนะครับก็อยากให้แบบเรตติ้งสูงๆเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับฟิล์มกันกรีดครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อว่านัทกวีบุญประเสริฐเข้าสู่ผลงานการแสดงเรื่องแรกในซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ก่อนจะได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานแสดงเรื่องแรกก็คือพริกกับเกลือโดยได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในเรื่องปล้นลอยฟ้าในปี2564ละครบูแอคชั่นของผู้กำกับฉลองภักดีวิจิตรผลงานล่าสุดรับบทเป็นแสนในละครเรื่องป้อมปางบันฟิล์มมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะเพื่ออัปเดตไลฟ์สไตล์แล้วก็เที่ยวธรรมชาติแบบลุยๆใช้ชื่อช่องว่า The Black Packer เจ้าตัวก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อคลิปด้วยตัวเองด้วยค่ะครับผม 8:30 น. ครับ 8:30 น. เรา1วันเลยนะ1วันเราจะลุยกันแล้วเย็นนี้เรากลับจากกรุงเทพแล้วใช่ตื่นเช้า 8:30 น. ก็ไปหาอะไรกินก่อนดีมั้ยดีครับดีเลยมาเชียงใหม่ต้องกินอะไรครับข้าวซอยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ